เรื่องของการบริหารงานของวัดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารเงินทรัพย์สินต่างๆในวัดก่อนหน้านี้ได้เคยมีงานวิจัยนะคะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณดาจันสมคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจของนิด้าได้เคยศึกษาเรื่องนี้ไว้นะคะถึงเรื่องของการบริหารจัดการการเงินของวัดในประเทศไทยไปศึกษาดูวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดนะคะแล้วก็ได้ข้อเสนอแนะในงานวิจัยที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินของวัดในคืนนี้ Talk to Me จึงอยากจะเชิญอาจารย์มาพูดคุยถึงประเด็นนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะถามถึงงานวิจัยของอาจารย์เรื่องของการบริหารจัดการการเงินของวัดตอนนั้นเนี่ยศึกษาวัดทั่วประเทศใช่ไหมคะ 30,000 กว่าวัดคือจริงๆแล้ววัดเนี่ยมีอยู่ 37,000 วัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากข้อจำกัดในงานศึกษาเราก็ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างนะคะก็ทำการศึกษาอยู่490วัดแต่ว่ากระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆของประเทศนะคะก็แบ่งเป็น5ภาคด้วยกันเพราะฉะนั้นใน490วัดเนี่ยก็เราก็พยายามที่จะสุ่มให้ถูกตามหลักทางวิชาการนะคะก็จะพอจะบอกได้ว่าก็จะสะท้อนถึงภาพรวมของการบริหารจัดการวัดได้พอสมควรทีเดียวค่ะสิ่งที่ไปสรุปหรือว่าไปสำรวจดูจากงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยค่ะไปดูเรื่องประเด็นของการจัดการการเงินของวัดเนี่ยค้นพบอะไรบ้างคะคือจริงๆต้องเริ่มก่อนว่าตอนแรกเลยนี่นะคะเราก็สนใจว่าวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะตามกฎหมายมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยเป็นกฎหมายที่กำกับดูแลอยู่นะคะแล้วก็วัดเนี่ยอยู่ในประเภทที่เราเรียกกันว่าองค์กรไม่แสวงหากำไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรไม่แสวงหากำไรของบ้านเราเนี่ยมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นรูปแบบขององค์กรทางศาสนาเนี่ยอยู่ประมาณ 37,000 วัดเนี่ย เยอะทีเดียวก็คือมากกว่าครึ่งนะคะเป็นในเรื่องขององค์กรทางศาสนาก็คือวัดของเรานี่แหละคำถามก็คือว่าเราอยากรู้แล้วล่ะเพราะเป็นองค์กรทางองค์กรไม่แสวงหากำไรเป็นนิติบุคคลแล้วการบริหารจัดการทางด้านการเงินของวัดเราเนี่ยอยู่ในเป็นอย่างไรนะคะคำถามของเรากว้างๆก็คือว่ามีโครงสร้างทางการเงินในการบริหารเป็นยังไงนะคะมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายไหมมีกลไกในการตรวจสอบหรือเปล่านะคะหรือว่าการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเนี่ยสามารถสืบค้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามกว้างๆของความสนใจในตอนแรกนะคะพอเข้าไปทำการศึกษาดูจากข้อกฎหมายก่อนอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะก็พบว่ากฎหมายที่กำกับดูแลวัดเนี่ยก็เริ่มต้นจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมปี2535ก็ได้ระบุไว้ว่าประเภทของวัดนะคะมีแบ่งวัดเป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ระบุเลยว่าวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลแล้วก็ให้อำนาจกับท่านเจ้าอาวาสในการเป็นผู้ดูแลกิจการภายในวัดนะคะแล้วท่านเจ้าอาวาสเองเนี่ยก็ถือเป็นเจ้าพนักงานนะคะภายใต้ข้อกฎหมายอันนี้แล้วก็มอบให้ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นผู้ดูแลกิจการต่างๆภายในวัดนะคะโดยแน่นอนว่าท่านก็จะมีข้อกำหนดในเรื่องของการทางทำพระธรรมวินัยนะคะในการกำกับท่านอีกทีนึงเพราะฉะนั้นท่านเองก็จะทำกิจการบางอย่างไม่ได้ก็จะต้องมีการแต่งตั้งวยาวัจกรนะคะซึ่งก็คือคารวาสเนี่ยนะคะมาทำหน้าที่แทนในบางเรื่องนะคะตามที่ได้รับมอบหมายก็จะมีกฎมหาเถรสมาคมนะคะกำหนดคุณสมบัติของวยาวัจกรขึ้นมาว่าวยาวัจกรเนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ได้มาอย่างไรที่มาของวยาวัจกรซึ่งจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทนท่านเจ้าอาวาสในบางเรื่องนี่นะคะตามที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็จะเป็นบุคคลนับถือพุทธศาสนาอายุไม่เกิน25ปีไม่เคยมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะคะเป็นคนที่ไม่เคยโดนให้ออกจากราชการเป็นคุณสมบัติกว้างๆนะคะแล้วก็ให้ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยคัดเลือกนะคะแล้วก็เสนอแต่งตั้งอนุมัติโดยท่านเจ้าคณะอำเภอนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นนิดนึงว่าการบริหารจัดการทางด้านการเงินนะคะซึ่งท่านเจ้าอาวาสเองแล้วก็มีวยาวัจกรเข้ามาช่วยอาจจะมีหลายคนก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะจำกัดอยู่กับการภายในวัดนะคะมีท่านเจ้าอาวาสมีวยาวัจกรซึ่งท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นผู้คัดเลือกให้มาช่วยให้ช่วยทำงานเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในส่วนนี้ค่ะพูดง่ายๆคือบางวัดเนี่ยก็จะเป็นคนกันเองบางครั้งวยาวัจกรก็จะเป็นคนสนิทเป็นเครือญาติหรือว่าเป็นโอกาสจะเป็นเช่นนั้นได้เป็นคนที่ท่านเจ้าอาวาสไว้วางใจให้มาดำเนินการได้ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของความโปร่งใสเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็จะถือว่าเป็นจุดอ่อนอันนึงนะคะที่เราคิดว่าถ้าจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็น่าจะต้องพิจารณาในส่วนนี้นะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะคำถามทางด้านการเงินที่จะต้องมักถามเสมอเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลคำถามก็คือว่าการจัดทำรายงานทางการเงินของวัดเนี่ยมีการจัดทำรัดกุมแค่ไหนนะคะจากที่เราทำการศึกษาดูเราก็พบว่าข้อมูลทางการเงินของวัดเนี่ยมีการจัดทำขึ้นแหละนะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเองซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็พยายามที่จะให้วัดเนี่ยจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะโดยมีแบบฟอร์มอย่างง่ายแน่นอนว่าคงไม่ใช่บัญชีอย่างที่องค์กรธุรกิจใช้นะคะแต่ก็เป็นบัญชีอย่างง่ายนะบัญชีรายรับบัญชีรายจ่ายปกตินะคะแล้วก็ในกฎกระทรวงนะคะฉบับที่2พุทธศักราช211เนี่ยก็กำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยจะต้องมอบหมายให้วัยวจกรเนี่ยทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแต่ก็ไปเขียนขมวดไว้ว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยให้ท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้ตรวจตราดูความเรียบร้อยก็เราก็พยายามจะหาว่ามีตรงไหนไหมที่ระบุว่าบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดเนี่ยจะต้องนำส่งให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางอย่างเช่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยนะคะหรือว่าในสมัยเดิมคือกรมการศาสนาเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบดูแลก็ไม่ได้มีข้อกฎหมายเขียนไว้ในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงสะท้อนถึงว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดเนี่ยโอเคละมีการกำหนดเป็นกฎหมายว่าต้องทำแต่ว่าก็ไม่ได้มีการพูดกันว่าจะต้องนำส่งให้กับหน่วยงานทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วการที่วัดเป็นนิติบุคคลแล้วก็ระดมทุนจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยน่าจะต้องมีเรื่องของการตรวจสอบทำให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกจุดอ่อนนึงที่เราพบจากการศึกษาค่ะค่ะนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ค้นพบจากการไปศึกษาเกือบ500วัดทั่วประเทศเนี่ยนะคะสิ่งที่ค้นพบในงานวิจัยนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่มาของเงินที่วัดเห็นบอกว่ามีเงินหมุนเวียนถ้านับรวมกันทั่วประเทศแล้วเนี่ยก็เป็นแสนล้านเหมือนกันนะคะในวัดต่างๆตรงนี้เนี่ยที่มาของรายได้อาจารย์ช่วยแจกแจงให้ฟังได้ไหมคะว่าส่วนใหญ่แล้วรายได้มายังไงบ้างคือวัดนะคะได้หลั่งรายได้สำคัญของวัดเลยก็มาจากการบริจาคโดยผู้มีจิตศรัทธานะคะซึ่งเงินบริจาคที่ได้รับมาเนี่ยส่วนมากที่สุดเลยก็คือมาจากเงินบริจาคในโอกาสพิเศษเช่นงานกฐินนะคะงานฝังลูกนิมิตงานผ้าป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็จะเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรนะคะรองลงมาซึ่งแตกต่างกันไม่มากก็คือเงินบริจาคที่มาเพื่อซ่อมแซมนะคะศาสนสถานศาสนวัตถุต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่วัดเนี่ยได้รับเงินบริจาคมานะคะอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการบริจาคก็คือการบริจาคเพื่อเช่าบูชานะคะวัตถุมงคลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งนอกจากนั้นก็จะเป็นบริจาคเฉพาะตามวัตถุประสงค์เฉพาะเช่นการให้เป็นทุนการศึกษาแก่พระเนรในวัดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าบริจาคเพื่อสาธารณูปโภคเหล่านี้ก็จะมีเป็นย่อยๆนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะระบุการบริจาคกว้างๆแบบนี้นะคะซึ่งโดยเฉลี่ยของ490วัดที่เราทำการศึกษาเนี่ยเราพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ3.2 ล้านนะก็คือ3ล้าน2แสนเนี่ยแหละค่ะต่อปีโดยเฉลี่ยใน490วัดที่เราทำการศึกษามีวัดที่มียอดบริจาคต่อปีเนี่ยสูงถึง20ล้านขึ้นไปเนี่ยประมาณสัก4% นะคะก็ขอให้กับประมาณสัก 2% ก็10กว่าวัดนะคะก็ไม่น้อยนะคะแต่ว่าก็มีวัดอยู่จำนวนมากทีเดียวที่มีเงินบริจาคไม่ถึงแสนนะคะในต่อปีก็จะมีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของการทำบุญเนี่ยจะค่อนข้างเห็นชัดว่าวัดที่มีรายรับน้อยกับวัดที่มีรายรับมากเนี่ยก็จะมีการกระจายตัวอยู่พอสมควรทีเดียวค่ะเรื่องการบริหารเงินบริจาคเนี่ยอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะว่าพอวัดได้เงินมาแล้วหลังจากที่มีข่าวที่วัดพระบรมธาตุเนี่ยคนดูท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะว่ามันมีพรบ.สงฆ์ที่ระบุว่าวัดแต่ละแห่งเนี่ยไม่สามารถเก็บเงินบริจาคไว้ได้ 3,000 บาทในตรงนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าแต่ละวัดจะเก็บเงินเอาไว้ได้ 3,000 บาทนอกนั้นต้องเอาไปฝากธนาคารมีการทำบัญชีตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าในตัวพรบ.เนี่ยมันจำเป็นจะต้องระบุไว้แบบนี้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันทำได้มากน้อยแค่ไหนคะคือจริงๆทุกวันนี้เนี่ยนะคะวัดส่วนโดยส่วนมากนี่ใช้บริการจากสถาบันการเงินอยู่แล้วนะคะเท่าที่นาดาทำการศึกษาเนี่ยท่านเจ้าว่าจะเปิดบัญชีนะคะจะเปิดบัญชีออมทรัพย์นะคะหรือจะเป็นบัญชีประจำก็แล้วแต่เพื่อให้เงินมันเกิดดอกผลเนี่ยอันนี้มีการทำอยู่แล้วนะคะโดยบางวัดก็อาจจะเป็นลักษณะที่ท่านเจ้าวาดลงนามคู่กับกรรมการวัดบางท่านหรือวัยวจกรที่ท่านมอบหมายหรือบางครั้งก็อาจจะมีเหมือนกันที่บัญชีของวัดก็ลงนามโดยท่านเจ้าวาดผู้เดียวนะคะแต่เท่าที่นาดาดูโดยส่วนมากแล้วเนี่ย
วัดจะใช้บริการจากสถาบันการเงินมีการไปเปิดบัญชีเพื่อเก็บรักษาเงินของวัดไว้เช่นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นว่าเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้บริจาคเนี่ยการเก็บเงินในวัดเนี่ยน่าจะคิดว่าปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะเคสนั้นเนี่ยเป็นเคสที่ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องน่าแปลกนะคะเป็นเรื่องน่าแปลกเพราะว่าจริงๆแล้วท่านเจ้าวาดเองซึ่งมีวิทยาวจกรเนี่ยท่านก็ใช้บริการจากสถาบันการเงินอยู่เพียงแต่ว่าคำถามของเราก็คือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวัดเนี่ยได้ใช้เงินบริจาคที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไปเนี่ยตามวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหนในขณะที่เราทราบว่าการบริจาคเนี่ยอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการบริจาคนะคะแต่ว่าเราก็พบจากการศึกษาว่าการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในวงจำกัดคำว่าวงจำกัดก็หมายความว่าอาจจะมาจากการประกาศในโอกาสนั้นที่ได้รับบริจาคมาเช่นกฐินปีนี้ได้เงินบริจาคมาเท่านี้บาทอะไรเงี้ยก็พูดในวัดนี่แหละแล้วก็หรืออาจจะมีการติดป้ายประกาศแต่ก็จะอยู่ในภายในวัดซึ่งการศึกษาของเราก็พบว่ารูปแบบของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่วัดได้มาเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในวงจำกัดค่ะซึ่งการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายไม่ได้มีระเบียบที่บอกว่าจะต้องทำในรูปแบบไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะกฎหมายยังไม่ได้ไปถึงตรงส่วนนั้นค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากงานวิจัยของอาจารย์นะคะเรื่องของการบริหารการจัดการการเงินในวัดเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะว่าในจุดอ่อนหรือว่าข้อจำกัดของปัญหาการบริหารการจัดการการเงินในวัดที่อาจารย์พบอาจารย์มีเสนอทางออกเอาไว้อย่างไรบ้างเพื่อที่จะทำให้การบริหารการจัดการการเงินในวัดนั้นมีความโปร่งใสแล้วก็รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ